สลับไปดูอีกหนึ่งภารกิจค่ะคราวนี้ไปจับ แก๊งที่เขาหลอกทําบัตรประชาชนออนไลน์คือกลุ่มหลักๆเลยนะก็จะเป็นกลุ่มแบบชาวต่างด้าวที่เขาต้องการบัตรประชาชนรหรือแม้กระทั่งมิจฉาชีพที่เขาจะทําบัตรประชาชนนะคะคุณผู้ชมคะเป็นทาง DSI สนะคะสนที่กาลังกับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเข้าไปทลายแก๊งนี้ค่ะหลอกลวงทําบัตรประชาชนออนไลน์เรียกค่าดําเนินการเห็นบอกเป็นหลักหมื่นเลยนะคุณจะได้ใบหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆนะคะคอ้างว่าอ๋อเงินที่ให้ให้เขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายให้ จ้าหน้าที่อีกทีจะได้อำนวยความสะดวกให้ได้<า>เงินหมุนเวียนในระบบของแก๊งนี้มากกว่า500ล้านบาทโโนี่คือขบวนการใหญ่นะคะโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมลอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยคุณสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์รองอธิบดีกรมการปกครองถแถลงข่าวค่ะจับกลุ่มแก๊งหลอกลวงทำบัตรประชาชนออนไลน์แอบอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะเปิด Facebook แล้วก็ชักชวนมาใช้บริการอ้างว่าสามารถดำเนินการ ออกบัตรให้ได้เลยผู้ที่หลงเชื่อมีหลายกลุ่มก็จะมีกลุ่มคนต่างด้าวที่เขาก็ต้องการจะมีบัตรประชาชนรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นมิจฉาชีพที่ต้องการเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปก่อเหตุอาญากรรม<อ>เช่นสมมุติจะนําเงินไปเช่ารถในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เอารถไปขายต่ออ,อย่างเงี้ยก็จะใช้บัตรประชาชนแบบปลอมเหล่านี้นะคะทีนี้จากการสืบสวนพบว่าแก๊งนี้เขาหลอกลวงประชาชนทําบัตรมาแล้วสองปี ใครที่สนใจติดต่อผ่าน Facebook เข้าไปก็จะถูกดึงเข้ากลุ่มลายค่ะก่อนที่จะคุยกันถึงขั้นตอนการดำเนินงานค่าทำบัตรประชาชนใบหนึ่ง2 3 0ถึงสามหมื่นบาทโโแล้วไม่จบค่ะไม่ใช่แค่นี้มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการเพิ่มด้วยบอกว่าจะต้องมีค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เขารวมๆแล้วผู้เสียหายแต่ละรายเสียค่าใช้จ่าย5 0 0 0 0ถึงบาท แต่จ่ายฟรีค่ะ,ะเพราะสุดท้ายไม่ได้บดัตรไงมันไม่มีออกให้ไม่ได้ได้เพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนที่เขาปลอมแปลงขึ้นเท่านั้นอลองฟังเสียงดูนะคะครับเขาหลอกเป็นกรมการปกครองนะครับแล้วก็เอาผู้บริหารสูงสุดเนี่ยนะครับโดยท่านประหลัดเนี่ยมามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นในลักษณะอย่างที่เรียนว่ามีการยื่นเรื่องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ระดับนั้นระดับนี้ นะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยยังไม่อนุมัติค้างอยู่ที่ผู้บริหารท่านไหนอย่างไรก็จะต้องมีการเสียเงินเพิ่มเป็นลําดับอันนี้คือการการเข้ามาคุยในกลุ่มไลน์นะครับกระบวนการหลอกเนี่ยคือเขาเชิญชวนให้ลงทะเบียนในเฟสและใครสนใจตกเป็นเหยื่อก็จะดึงเข้ามาเป็นกลุ่มไลน์แล้วก็แชทคุยกันเป็นไลน์บุคคล ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้มี4คนนะคะเบื้องต้นจับกุมได้3คนแล้วเป็นคนไทย2คนเมียนมา1แล้วก็อยู่ระหว่างการหลบหนีอีก1ทั้งหมดมีข้อมูลจากการสืบสวนว่ามีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินจากทางผู้เสียหายโดยเบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายนี้มากกว่า500ล้านบาทจาก10บบัญชีธนาคารทั้งหมด แน่นอนนี่คือบัญชีม้านะคะแล้วก็พบการโอนเงินไปเป็นทอดๆปลายทางอยู่ที่อำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายเพื่อนำเงินออกนอกประเทศค่ะอย่างไรก็ตามทาง DSI แล้วก็กรมการปกครองย้ำประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อนะคะการโฆษณาผ่าน Facebook ว่าคุณจะสามารถทำบัตรประชาชนออนไลน์ได้เพราะว่าตามขั้นตอนการทำบัตรประชาชนโดยกรมการปกครองจะต้องมีการแสดงตัวต่อ,อเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะครับ ติดตามพ p ีพิทีว36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย